สวัสดีครับเรามาดูคลิปที่27นะครับในส่วนของการใช้งาน AnyCam นะครับซึ่งผมจะพูดต่อในส่วนของการตั้งเทมเพลต Mule Contour นะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับในส่วนของการตั้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลของเราเองเราอาจจะไม่ได้ตั้งเหมือนผมก็ได้ก็คือเน้นว่าเราจะตั้งอะไรบ้างในส่วนของแต่ละโอเปอเรชันแค่นั้นเองนะครับอย่างเช่นผมเลือกในส่วนของ Corner Wrap ขึ้นมานะครับในส่วนของ Corner Wrap เนี่ยก็จะเป็นการใช้ในส่วนของ Reference Tool นั่นเองนะครับเพิ่มจากในส่วนของ cavity mill ขึ้นมานะครับเขาก็จะเปิด reference tool ไว้ด้านหน้านี่เลยนะครับอย่างเช่นผมตั้งเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์ในการกัดนะครับผมตั้งไว้60แล้วก็กินทีละจุด3นะครับอย่างเช่นผมมักจะใช้บ่อยๆเป็น16 0.8 อะไรเงี้ยผมก็จะตั้งประมาณนี้นะครับถัดมาผมก็ใช้ส่วนของ cutting parameter นะครับตรงนี้เป็น deep first อยู่แล้วก็โอเคนะครับถัดมาก็ในส่วนของค่า connection นะครับผมเดินไปกลับเลยเพราะว่าผมกินแค่หน้าทูลบางๆนะครับถัดมาก็ในส่วนของ containment นะครับ containment ผมก็ลองมาเปิดดูตัวของนะครับ reference tool ดูนะครับเขามีค่า overlap อยู่แล้วนะครับผมก็ปิดไปนะครับถ้ายังไม่มีผมก็เติมตรงนี้เข้าไปแค่นั้นเองนะครับโอเคนะถัดมาก็ในส่วนของ non cutting move ในส่วนของ non cutting move นะครับก็เริ่มที่ engage นะครับเวลาแรมลงนะครับถ้าเกิดมีการแรมผมต้องการให้แรมแค่3องศานะครับแล้วก็เวลาเข้านะครับก็สัก 50% ทูลแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเดินห่างจากชิ้นงานนะครับเวลาเข้านอกชิ้นงานห่างแค่3มิลก็พอนะครับถัดมาก็ในส่วนของ start dew point นะครับผมก็ปรับเป็น2มิลนะครับให้ overlap กันสัก2มิล transfer rabbit นะครับตัวนี้เขาตั้งเป็นในส่วนของพีเวียดเพนอยู่แล้วนะครับโอเคก็คือยกต่ำๆนะครับถัดมาก็ในส่วนของฟีดแอนด์สปีดผมมักจะใช้ตัวที่เป็น16นะครับอย่างที่ผมบอกผมก็จะตั้งสปินเดิลไปสัก 3,000 นะครับถัดมาก็ในส่วนของแซดเลเวลโปรไฟล์นะครับบางตัวผมอาจจะข้ามไปนะครับถ้าใครเข้าไปดูแล้วก็ถ้าใช้งานนะครับก็ไปปรับออกนะครับอย่างเช่นในส่วนของ Set Level Profile ผมก็จะตั้งเป็นลักษณะของการเดินเก็บนะครับอย่างเช่นผมส่วนมากผมใช้ Set Level Profile เก็บด้วยบอร์ด12ผมก็จะกินทีละ 0.25 นะครับแล้วก็ Cutting Parameter นะครับถ้ามีการ Reference Tool นะครับลอง Reference Tool ดูนะครับก็มี Overlap สัก1มิลนะครับผมก็ปิดกลับไปนะครับในส่วนของ connection นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นลักษณะของแรม on path นะครับผมต้องการให้แรมแค่3องศาตัวทีนะครับกลับไปที่ส่วน cutting parameter อีกรอบหนึ่งไปที่ส่วนของ strategy นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็น mix นะครับในส่วนของ connection นะครับก็เปลี่ยนเป็น direct อะไรเงี้ยนะครับก็ลองเปลี่ยนดูนะครับแล้วก็ในส่วนของ extend at edge นะครับถ้าผมกด extend เมื่อไหร่ปุ๊บนะครับผมต้องการให้ extend ขั้นต่ำไว้ก่อนเลยจุด2นะครับตัวทีนะครับจุด3นะครับแล้วก็ในส่วนของ continue cutting below tool contact นะครับให้ติ๊กเอาไว้นะครับแล้วผมก็ไปติ๊กในส่วนของ extend ตัวนี้ออกไว้ก่อนนะครับนะเมื่อไหร่ที่ผม extend ก็จะมีค่าจุด3ขึ้นมาเลยนะครับโอเคถัดมาผมก็ในส่วนของ non cutting move เริ่มจาก engage นะครับผมก็ปรับเหมือนเดิม3องศานะครับแล้วก็ในส่วนของ clearance distance 3มิลนะครับแล้วก็ smooth นะครับอันนี้ก็เราก็สามารถใช้ smooth ได้นะครับใน operation นี้นะครับผมไปที่ในส่วนของ start dew point นะครับก็ตั้งเหมือนเดิม overlap สัก2มิลtransfer rabbit นะอันนี้ยังไม่มีอะไรนะครับก็โอเคถัดมาก็ feed and speed ผมก็ใส่รอบไว้ก่อนครับ 3,500 โอเคถัดมาในส่วนของ fix contour นะครับถ้าเราใช้ boundary บ่อยๆเราก็เข้าไปใน boundary แล้วก็ตั้งค่าของ boundary ให้พร้อมนะครับอย่างเช่นผมใช้ในส่วนของcurve point นะครับบ่อยนะครับก็เอาไว้ลักษณะของการขีดเส้นในส่วนของ runner อะไรเงี้ยนะครับเราก็ใช้ลักษณะของ curve point ในการกัดนะครับ
ถัดมาผมก็เข้าไปใน cutting parameter นะครับ curve point ผมต้องการอะไรนะครับในส่วนของ cutting parameter ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะถัดมาในส่วนของ non cutting moveผมก็ปรับ engage นะครับเป็นลักษณะของพังนะ2มิลพอนะ transfer rapid นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของ width illusion นะครับถ้าเป็น direct อยู่ต้องการให้ยกขึ้นมาก็เป็น challenge นะ save เอาไว้ก่อนนะก็โอเคนะถัดมาก็ feed and speed นะตัวนี้ผมใช้บ่อยๆก็จะเป็นบอล6นะผมก็จะตั้งตัวของ spindle ไว้ 6,000 เบื้องต้นก่อนนะโอเคถัดมาก็ในส่วนของ contour area นะครับ contour area ก็ถ้าเราเข้าไปในส่วนของ area milling นะครับเราก็ไปปรับนะครับอย่างเช่นว่า overlap หรือว่าในส่วนของ method เราต้องการตั้งเป็นอะไรนะครับอย่างเช่น method เราตั้งเป็น steep non steep นะครับแล้วเราต้องการตัดกันที่กี่องศาเราก็ใส่องศาไว้ก่อนเลยนะอันนี้ผมใช้ค่าเดิมนะครับถัดมาก็ในส่วนของ non cutting parameter นะครับผมเปลี่ยนเป็น follow periphery แล้วกันนะครับแล้วก็เดินเป็นแบบ constant นะครับในลักษณะของ invert ไว้ก่อนแล้วกันนะกินทีละ 0.25 นะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะใช้เป็นบอล12นะในส่วนของด้านล่างก็เหมือนกันนะครับ 0.25 นะโอเวอร์แลปสัก 0.3 แล้วกันนะครับโอเคถัดมาก็ในส่วนของ cutting parameterเราต้องการอะไรในส่วนของการ extend edge นะครับผมก็ปรับเป็นมิลลิเมตรแล้วก็ใส่ไว้ก่อนสักจุด3แล้วกันนะครับส่วนอื่นก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องปรับแก้ในตรงนี้นะครับถัดมาก็ในส่วนของ non cutting move engage นะครับผมปรับเป็นพังลงไปเลยนะครับ2มิลนะครับ transfer rapid นะครับนะก็จะมีในส่วนของ between region นะครับเป็น challenge นะครับแล้วก็ในส่วนของ with region นะเป็น direct ผมก็ปรับเป็น challenge ไว้ก่อนนะครับแล้วก็โอเคมาถัดมาก็ในส่วนของ feed and speed นะครับส่วนมากตัวนี้ผมจะใช้ค่าเบื้องต้นในการกัดเป็นบอล12ก็ผมก็ตั้งค่าในส่วนของ spindle ไว้สัก 3,500 นะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นค่าเบื้องต้นในส่วนของ Mill Contour นะครับถ้าใครจะปรับตามเลยก็ได้หรือว่าจะปรับตามที่เรามีค่า Condition อยู่นะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับสำหรับคลิปถัดไปนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการปรับตั้งค่าในส่วนของ Contour Surface Streamline หรือว่าในส่วนของพวก Focus หรือว่า Contour Text นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ